็น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28เซตอินเด็กซ์อยู่ที่1668นะคะช่วงนี้ค่ะตามต่อกับคุณปิงประกิตนะคะถึงกลยุทธ์การปรับพอร์ตในช่วงนี้นะคะคุณปิงนะคะก็จะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเราในช่วงเช้าวันนี้สวัสดีค่ะครับผมโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วนะคะแนะนำนะคะกลุ่มพลังงานโอ้วิ่งแรงมากเลยสัปดาห์นี้ขอคำแนะนำต่อเนื่องนิดนึงนะคะยังฟอลโล่ต่อไหมแล้วมุมมองตลาดเป็นยังไงบ้างคะคือสัปดาห์ที่แล้วเราไปโฟกัสที่ปตท.ปตท.สผ.ท็อปนะครับแล้วก็มีกลุ่มแบงค์ด้วยเพราะเราก็มองในเรื่องของเซกเตอร์โลเคชันถูกไหมค่ะนะครับสัปดาห์นี้ผมคิดว่ามันมียังตามในสถานการณ์นี้เรื่องของที่โรงงานผลิตน้ำมันที่ซาอุโดนโจมตียังมีตีมให้เล่นอยู่เพราะว่าเริ่มทีเนี่ยซาอุเขาแจ้งมาว่าจะปิดแค่ซ่อมบำรุงเนี่ยแค่ 1-2 วันซึ่งผมมองว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับมันความเสียหายไม่ค่อนข้างแรงแล้วก็มันมีเรื่องความมั่นคงด้วยถ้ามันยังไม่ได้เห็นถึงความมาตรการในเรื่องการป้องกันอันตรายหรือว่าป้องกันการวินาศกรรมแบบที่มันปลอดภัยมากกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะกลับมาผลิตดังนั้นมันต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยนะ2อาทิตย์อ่ะกว่าจะกลับมาดังนั้นราคาน้ำมันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อวานจะมีลดช่วงบวกสุดท้ายแล้วก็ตีกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงดังนั้นตีมเรื่องนี้ยังอีกยาวดังนั้นปตท.สผ.เราคงถือต่อนะครับเช่นเดียวกับท็อปแต่ผมอยากให้เติมพวกปิโตรเคมีที่มันมีโรงกลั่นด้วยซึ่งเพราะว่าไอ้โรงที่ถูกทำลายเนี่ยมันมีพวกโรงปิโตรเคมีด้วยนะครับก็อาจจะทำให้พวกเอ็นโปรดักต์ของปิโตรเคมีบางส่วนเนี่ยมันอาจจะหายไปจากตลาดมันก็เป็นประโยชน์โดยรวมนะครับก็มอง PTGC น่าสนใจสำหรับดีลนี้นะครับก็เก็งกำไรต่อนะครับอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าภาพของตลาดเนี่ยผมเชื่อในเรื่องของลุ้นนะว่าตลาดมันมีโอกาสฟื้นตัวสูงมากเลยนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันพักตัวมาราวๆแบบสัปดาห์กว่าๆแล้วอะนะครับติดอยู่1680นี่แหละติดแล้วก็ซึมมาตลอดเราเห็นได้ว่ามูลค่าการซื้อขายน้อยแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบไม่ต่ำกว่า1660มากนะครับงั้นภาพการพักตัวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกกระชากขึ้นได้นะครับมันจะเป็นลักษณะของการขึ้นพักขึ้นต่อนะครับผมคาดหวังว่าเราคงได้เห็นการกลับไป1680ได้เร็วๆนี้แล้วก็ข้ามไปที่1690นะครับดังนั้นเราสามารถคอในเซฟตี้ก็ได้นะครับหรือจะ DW นะครับลองตัวปตท.ทสผ.PTGC SCB ได้อย่างต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวก Consumer Finance ซึ่งจะเห็นได้ว่าวันนี้สัญญาณมันมาเลยนะครับก็เป็นไปอย่างที่คาดหมายนะครับเช่นสวัสด์ MTC ก็จับได้เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มพวกนี้ผมมองว่าน่าใส่นะครับแล้วผมเชื่อว่ายังคงคาดหวังนะว่าต่างชาติต้องกลับเข้ามาเพราะว่ามันเห็นอาการการลองในตลาดหุ้นพันเยอะมาก12กับ13วันที่ผ่านมาเนี่ยแสนกว่าสัญญานะครับแม้ว่าจะยังขายหุ้นอยู่นะครับแต่เชื่อว่าจะพลิกกลับมาไปซื้อในเร็วๆนี้นะครับนะคะเพราะฉะนั้นก็โฟกัสไปที่สวัสดิ์กับ PTGC นะคะอย่างตัวของสวัสดิ์เอง56.50 บาทมองแนวต้านเท่าไหร่ดีคะโอ้59นู่นเนี่ยนะครับก็ไปได้ไกลอยู่นะครับ59นะครับส่วน PTGC เองก็ลุ้นกลับไป62นะครับ62-63อย่างนี้เป็นต้นนะครับได้ค่ะสุดท้ายนะคะย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายให้นิดนึงนะคะคุณปิงคะกับเรื่องของการประชุมเฟดด้วยค่ะคือเฟดเนี่ยแน่นอนว่าลดดอกเบี้ยแน่ๆนะครับแต่รอบนี้มันจะมีเพรสคอนเฟอเรนซ์แล้วก็มันจะเป็นการประชุมใหญ่ดังนั้นเนี่ยรอบนี้ผมว่าเจพาวคงไม่ออกมาพูดอะไรระเธออีกอ่ะเพราะว่ารอบกรกฎาคมเขาเป็นคนที่ชอบสื่อสารอะไรที่มันแบบสื่อสารแบบไม่ใช่อ่ะแล้วก็สุดท้ายต้องมานั่งเปลี่ยนแปลงคำพูดนะครับซึ่งรอบนี้ผมคิดว่าคงเขาว่าคงระมัดระวังในการสื่อสารแล้วก็คงชัดอะครับว่าพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตลาดน่าจะตอบรับในทางที่ดีนะดังนั้นผมไม่ค่อยกลัวกับเรื่องการประชุม FOMC นะครับไม่ค่อยคิดว่าจะมีเซลล์ออนแฟกก็เชื่อว่าน่าจะยังเป็นในโทนบวกและตลาดน่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณคุณปิงมากๆเลยนะคะครับผมสวัสดีค่ะคุณปิงประกิตนะคะก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะโดยหุ้นเด่นนะคะจะมีหลักๆ2ตัวด้วยกันนะคะอย่างเช่นตัวแรกนะคะก็คือสวัสดนะคะตัวสวัสดเองนะคะก็มองนะคะการกลับไปนะคะ59บาทแนวต้านนะคะราคาหน้ากระดาน56.25 บาทนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วแนะนำ PTT นะคะขึ้นมาแรงมากๆเลยนะคะสัปดาห์นี้แนะนำ PTT GC นะคะโดยราคาไต่ขึ้นมาแล้วที่58.25 บาทนะคะมองแนวต้านนู่นค่ะ
62ถึง63บาทนะคะก็เป็นท็อปพิกนะคะที่แนะนำสำหรับในช่วงวันนี้นะคะสำหรับในรอบสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะโดยมองว่ากลยุทธ์นะคะในการเลือกหุ้นรายตัวนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรเคมียังคงฟอลโล่ได้ต่อนั่นเองนะคะส่วนท่านนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการลงทุนในหุ้นแม่นะคะจะมี DW ที่เกี่ยวข้องนะคะและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะคะที่สามารถทำกำไรได้ดีกว่าการซื้อหุ้นแม่นะคะ DW ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่แนะนำในวันนี้อย่างเช่นตัวของสวัสดนะคะก็จะมีตัวสวัสด 284-2002A นะคะมีค่าเกียร์ริ่งอยู่ที่ 3.9 Sensitivity อยู่ที่ 0.99 นั่นเองนะคะหรือว่าอีกหนึ่งตัวนะคะอย่างเช่นตัวของ PTTGC ก็คือจะมีตัว PTTGC 284-2002A มีค่าเกียร์ริ่งอยู่ที่ 5.1 และ Sensitivity อยู่ที่ 0.95 นะคะสำหรับท่านนักลงทุนที่มองหา DW ที่มีสภาพคล่องสูงขอแนะนำ DW 28เลยนะคะท่านสามารถหารายละเอียดข้อมูลการเทรดต่างๆนะคะเพิ่มเติมได้ค่ะแค่ท่านสแกน QR code ตรงมุมจอนี้เลยจะมีข้อมูลส่งไปให้ท่านถึง LINE เลยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่จะศึกษาถึงวิธีการเทรด DW นะคะสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28